พาเข้าไปที่พุทธสถานแห่งหนึ่งมีของแปลกอยู่ค่ะแม่มันดกมากจริงๆต้องบอกว่ามันทำไมดกขนาดนี้ขนุนต้นเดียวเนี่ยมีลูกเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่คุณผู้ชมดูนะมันก็เยอะไปหมดลูกเล็กๆ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 ครับผิดธรรมชาติขนุนทั่วไปค่ะเฮ้ยดูเขาเรียกแม่ลูกดกได้ไหมคุณอริชัยเนี่ยก็ใช่อะค่ะคือดกมากจนชาวบ้านเขามานั่งดูว่ามันคือพุทธสถานที่มีขนุนลูกดกแปลกไปอีกแบบจะนับไปตีหวยก็นับไม่หวัดไม่ไหวค่ะนี่คือพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ขนุนต้นนี้สร้างพร้อมกับการสร้างพุทธสถานเลยอายุ70ปีพอกันค่ะทางด้านคนที่เห็นก็บอกว่ามันสูงมากเลยนะสูงเป็น10เมตรภูมิก็กว้างแต่ทำไมลูกมันเยอะจะไปทำอะไรกินเนี่ยลูกมันเล็กค่ะแต่มีลูกใหญ่อยู่ลูกเดียวนั่นนะคะที่เหลือลูกเล็กหมดเลยลูกเล็กๆเนี่ยชาวเหนือเขาเอาไปแกงกันค่ะเอาไปแกงขนุนก็ถือว่ามาเก็บมาช่วยกันเก็บไม่มีใครเขาว่าหรอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของที่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่ใครก็มาเก็บได้คุณมานิดผู้อำนวยการพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าขนุนต้นนี้มันก็แก่ต้นแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกมันไม่ใหญ่แต่มันก็ออกลูกเยอะขยันออกเหลือเกินชาวบ้านมาเก็บไปเอาไปแกงขนุนเขากินสุกไม่ได้เพราะมันไม่มีรวงล่ะเนื้อมันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดจะไปกินสุกให้เป็นขนุนพันเหมือนสมัยนี้แต่ชาวบ้านก็ดีใจค่ะที่มันออกมาแบบนี้ทุกปีทุกปีเพราะเอาไปเก็บไปเป็นแกงขนุนแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตกินช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะอากาศร้อนก็จริงแต่มันออกเยอะเป็นปกติเลยเออแปลกดีนะคะโอ้ขนุนหนุนนำชื่อเขาบอกด้วยนะครับโอ้โหดกจริงๆนี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม